สวัสดีครับพบกับลัลลาชาแนลและนี่คือช่วง Voice Cast Game วันนี้เราอยู่กับเกม Android ที่มีชื่อว่า Star Conflict Hero เราไปเล่นกันเลยไอปุ่มตรงนี้ไม่รู้มาจากไหน น่าจะเป็นของจอยหรืออะไรสักอย่างย้ายออกไม่ได้ด้วยแย่จังนะครับวันนี้เราใช้ตัว Emulator ของBlueStacks นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ดาวน์โหลดมานะครับทำงานได้รวดเร็วดีแต่ว่ายังสงสัยไอปุ่มเนี่ยมันคืออะไรเนาะนะครับโอเคนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวเขาเรียกว่าอะไรเทิร์นเบสนะครับต่อสู้นะครับก็คือมียานนะเดี๋ยวเล่นให้ดูแบบมียานของเรานะครับจะเป็นกลุ่มยานจะมี3-4ลำนะครับแล้วก็เอายานไปสู้กับฝ่ายศัตรูนะครับยานแต่ละลำก็จะมีอาวุธพิเศษที่แตกต่างกันนะครับกราฟิกสวยงามทีเดียวนะครับเสียงก็ดังดีครับเวลาเล่นมันจะเป็นเนี้ยครับก็ยิงนี่โชยานแต่ละลำนะครับมันก็จะมีท่าโจมตีที่ไม่เหมือนกันนะครับต้องสู้กับศัตรูสองถึงสามเทิร์นโดยประมาณสามารถเลือกได้ว่าจะจบที่ศัตรูโอ้โหหลบได้หลบได้ประมาณนี้แล้วพอเสร็จก็จะได้ของนะครับได้ของเพื่ออะไรได้ของเพื่อที่จะเอามาอัปเกรดตัวยานของเรานะครับเราก็ไปนะกราฟิกสวยงามนะครับเล่นง่ายนะแล้วก็สนุกครับหลากหลายเรื่องราวให้เล่นจะเอายานออกหรือจะใส่เข้าไปก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับกินสเปคเครื่องไม่สูงมากครับต้องเราต้องรอเห็นไหมครับศัตรูก็จะมียานประเภทเดียวกับของเราก็จะมีเหมือนกันนะครับเราก็ต้องระวังมันด้วยกำหนดทิศทางในการยิงอาวุธพิเศษได้หมดหลบจริงหลบเกมหลบไฟฟ้ามหาการพอผ่านไปศัตรูก็จะยิงโหดขึ้นเรื่อยๆเราก็จะต้องหาวิธีจัดการมันให้เร็วที่สุดมีค้างเป็นพักๆด้วยนะพอเล่นเสร็จก็เดี๋ยวก็จะมีให้อัปเกรดอาวุธได้อัปเกรดอาวุธอัปเกรดยานเนี่ยนะครับเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆก็จะมีเลเวลอัพไปเรื่อยๆเราไปวิ่งไปเก็บของตรงนี้ได้อ่ะสิครับนี่เขาจะสอนแล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็คืออันนี้จะมาที่เนี่ยนะครับยานจึงนะครับเป็นห้องอัปเกรดนะครับแล้วก็กดเพื่อที่จะอัพทีมคลีนอัพทีมนะครับแล้วก็จะได้อัปเกรดยานครับส่วนอีกลำก็เหมือนกันลำนี้ผมไม่ค่อยใช้ดีกว่าถ้าเต็มก็ใช้ก็ไม่ได้
ยากรยังไม่ได้นะครับก็คืออันนี้ก็คือการอัปเกรดตัวยานนะครับการอัปเกรดอาวุธพลังงานอะไรก็ประมาณนี้นะครับอยากได้แต่ไม่ได้โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงไหนที่มีไอเทมอยู่เราก็วิ่งไปได้นะครับปึ๊บแล้วเราก็จะได้ไอเทมมาเข้าสู่การต่อสู้ใหม่สนุกครับเกมนี้เป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆนะครับคือถึงแม้คุณจะไม่ได้ใช้in-app purchase หรือว่าใช้การซื้อของซื้อไอเทมในเกมคุณก็สามารถเล่นย้อนวนไปวนมาเพื่อที่จะเก็บเลเวลได้นะครับถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่ไม่ได้เน้นเรื่องของ in-app purchase มากจนเกินไปนะครับถือว่าดีทีเดียวกราฟิกสวยงามเล่นสนุกนะครับก็ถ้าให้ดาวนี่ก็4ดาวครึ่งเลยนะครับใครที่ชอบเกมแนวแบบเล่นง่ายๆเล่นสบายๆอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถนะครับลองดาวน์โหลดไปเล่นได้อ่ะชนะแล้วแค่นี้ถือว่าเป็นการแนะนำเกมแล้วกันไม่ได้เป็นการแคสหรอกเพราะว่ามันง่าย เป็นเกมที่ง่ายนะครับเกมที่ง่ายแล้วก็สนุกก็คุณก็จดจำแล้วว่าเขาให้ทำอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็คือจบแผนที่นึงแล้วครับแล้วก็ไปยังก็เปิดกล่องโบนัสการค้างเป็นระยะกล่องทองน่าจะได้ยามาแล้วครับยันยักษ์ซะด้วยของอันนี้น่าจะเข้าสู่สงครามที่แท้จริงแล้วก็ไปตามลูกศรที่มันชี้ไปเรื่อยๆเพิ่มยานได้4ลำแรกซ้อนเข้าไปโอ้โหแกร่งสุดเขากระจายไปกินไอ้ยานใหญ่ของเรานี่มันจะมีความสามารถในการสร้างบารีเออร์ถ้ายิงมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นพลังของมันถือได้ว่าโกงมากเสียวดูเนี่ยมีการแอบสอบดูดซึมพลังงานโอเคครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเกมนี้นะครับโดยประมาณนะครับนะครับถ้าใครชอบก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ Play Store นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ